ตามแนวสันปันน้ำเป็นรูปคล้ายพัดหรือรูปวงกลมแล้วก็จะมีลำน้ำสาขาไหลลงสู่ลำน้ำสายหลักซึ่งจะมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นลำน้ำสายหลักเป็นจุดรวมนะคะเป็นเหมือนกับเป็นการไหลแบบรัศมีของวงกลมลุ่มน้ำที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลมารวมกันอยู่ที่จุดเดียวอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ใกล้กับจุดบรรจบหรือบริเวณที่เป็นลุ่มนะคะพื้นที่ลุ่มแบบที่สามเป็นลุ่มน้ำรูปขนานพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะแบบนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเลยค่ะและไหลมาบรรจบรวมกันทีหลังนะคะไหลมาจบมารวมกันตอนล่างหรือด้านท้ายน้ำจุดทางออกนี่มักจะมีสโลปที่ต่ำกว่าจุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำนะคะเพื่อให้น้ำไหลออกมารวมกันและมักจะเกิดถ้าน้ำมันจะมีเป็นลำน้ำลุ่มน้ำแยกย่อยๆสองลุ่มนะคะตามลำน้ำสายหลักเนี่ยนะคะสองลุ่มเพราะฉะนั้นเมื่อไหลมารวมกันทางด้านท้ายน้ำมันจะเกิดบริเวณจะเกิดน้ำท่วมค่ะบริเวณตอนใต้ของศพแม่น้ำคำว่าศพแม่น้ำก็หมายถึงบริเวณที่แม่น้ำมาพบกันนะคะมารวมกันนั่นเองแบบที่สี่ก็เป็นลุ่มน้ำแบบผสมอาจจะมีคุณลักษณะหลายๆแบบรวมกันภาพนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งลุ่มน้ำของประเทศไทยค่ะสำหรับเรื่องหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยนะคะได้กำหนดให้แบ่งพื้นที่รับน้ำออกเป็น25ลุ่มน้ำหลักค่ะตามรูปนะคะการแบ่งก็จะเห็นว่ามีรูปร่างก็แตกต่างกันไปบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่เขตที่12นี่นะคะก็ค่อนข้างเป็นแบบขนนกเห็นชัดนะคะแต่ละลุ่มน้ำค่ะก็จะพิจารณาตั้งชื่อตามลำน้ำสายหลักเช่นลุ่มน้ำสารวินก็จะพิจารณาแม่น้ำสารวินเป็นแม่น้ำสายหลักนะคะลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลก็จะมีแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายหลักของลุ่มน้ำนะคะพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีขนาดใหญ่เล็กนี่แตกต่างกันก็จะดูตามลักษณะภูมิประเทศด้วยดูลักษณะของการใช้น้ำดูลักษณะของลำน้ำด้วยนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นลุ่มน้ำย่อยแต่เวลาที่เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะคะตัวที่เป็นลุ่มน้ำก็จะเลือกลุ่มน้ำง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนมากมาให้เราหัดวิเคราะห์กันเมื่อมีลุ่มน้ำก็จะต้องมีการวัดพื้นที่รับน้ำนะคะการวัดพื้นที่นี้ทำได้หลายๆวิธีค่ะวิธีง่ายๆเลยโดยการประมาณค่าวิธีที่สองใช้เครื่องวัดพื้นที่หรือแพลนนิมิเตอร์วิธีที่สามการแบ่งเป็นแถบนะคะหรือว่าแบ่งพื้นที่ย่อยๆเป็นสตริปวิธีที่สี่แบ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต geometric subdivision และวิธีที่ห้าอาจจะคำนวณโดยการทำตารางหรือดอทกริดลองดูในแต่ละวิธีนะคะวิธีแรกเป็นการประมาณค่าพื้นที่เนี่ยก็ทำได้โดยการเทียบเคียงพื้นที่รับน้ำกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็มีมิติใกล้เคียงกันวิธีนี้เร็วและสะดวกแต่มีความคลาดเคลื่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ใกล้เคียงมากก็ต้องแบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีรูปย่อยๆเยอะๆวิธีที่สองใช้เครื่องมือวัดพื้นที่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นความรู้พื้นฐานมาจากวิชาสำรวจนะคะหลักการก็คือเครื่องมือวัดพื้นที่ค่ะมันจะมีเป็นแขนซึ่งแขนเนี่ยแขนของเครื่องมือนะคะมันจะใช้ลากไปตามเส้นขอบเขตพื้นที่รับน้ำตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็ลากมาให้ครบวงรอบนะคะให้ครบทั้งลุ่มเลยแล้วอ่านตัวเลขค่ะเวลาที่เราลากเครื่องมือไปตามเส้นขอบเขตลำน้ำเนี่ยตัวเลขระยะทางที่เราลากผ่านตัวเลขมันจะขึ้นบนหน้าปัดนะคะให้ลากมาจนครบวงรอบก็คือครบทั้งขอบเขตของพื้นที่รับน้ำก็อ่านตัวเลขจากหน้าปัดซึ่งตัวเลขที่อ่านได้มันจะเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของรูปที่ลากไปโดยรอบนะคะพื้นที่ในหน่วยตารางไมล์หรือตารางกิโลเมตรหรือเป็นหน่วยอื่นๆก็ได้นะคะก็หาได้จากเอาจำนวนหน่วยของเครื่องวัดพื้นที่สมมติอ่านออกมาได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขตรงนั้นนะคะแล้วไปคูณด้วยตัวคูณปรับแก้ค่ะ
ตัวคูณปรับแก้ก็คือว่าพื้นที่ต่อหน่วยของเครื่องวัดพื้นที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นถ้าเราอ่านออกมาได้50หน่วยเราต้องรู้ว่า1หน่วยแทนพื้นที่1ตารางไมล์หรือ1ตารางกิโลเมตรเป็นต้นนะคะก็เอาจำนวนตัวเลขที่อ่านได้ไปคูณด้วยตัวคูณปรับแก้นั่นเองแต่ค่ารายละเอียดไม่ขอกล่าวไว้เพียงแค่นี้แบบที่3การแบ่งเป็นแถบหรือเป็นสตริปวิธีนี้นะคะแบ่งพื้นที่รับน้ำเป็นแถบแคบๆความยาวแต่ละแนวหรือแถบในพื้นที่จะถูกวัดไว้และพื้นที่ในหน่วยแผนที่นะคะคือเรากางแผนที่ออกมาก่อนวัดจากข้อมูลในแผนที่ก่อนพื้นที่ตามข้อมูลจากแผนที่เนี่ยค่ะก็เอาความยาวของแถบคูณด้วยความกว้างเสร็จแล้วต้องหาพื้นที่จริงเช่นหาพื้นที่จริงในหน่วยตารางไมล์นะคะก็ต้องไปดูว่าเอาพื้นที่แผนที่เนี่ยค่ะคูณด้วยมาตราส่วนของแผนที่นั่นเองก็คือต้องดูว่าตารางไมล์ต่อหน่วยแผนที่เป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเอาพื้นที่จริงนะคะหาได้จากพื้นที่แผนที่คูณด้วยมาตราส่วนของแผนที่นั่นเองวิธีที่4การแบ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตวิธีนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าพิจารณาพื้นที่รับน้ำบนแผนที่ภูมิประเทศนะคะประมาณคร่าวๆโดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิตจำนวนหนึ่งเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและรูปสามเหลี่ยมเป็นต้นซึ่งเราคำนวณหาพื้นที่ได้โดยง่ายแล้วก็หาผลบวกของพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่ของแผนที่นะคะก็เท่ากับพื้นที่รวมของรูปทรงเรขาคณิตที่คำนวณได้แล้วพื้นที่จริงก็หาได้จากเอาพื้นที่ของแผนที่คูณด้วยมาตราส่วนของแผนที่วิธีที่5การสร้างตารางหรือดอทกริดนะคะพื้นที่รับน้ำวิธีนี้หาโดยการสร้างตารางนะคะหรือสร้างกริดขึ้นมาตารางอาจจะทำง่ายๆโดยอาศัยกระดาษลอกลายกระดาษลอกลายก็คือกระดาษที่โปร่งใสแล้วเรามองเห็นได้นะคะแต่ควรเป็นกระดาษที่มีเส้นกราฟตารางอยู่วางกระดาษลอกลายทับบนแผนที่ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่รับน้ำนะคะแล้ววิธีการแล้วก็ลองนับดูว่าจำนวนช่องตารางที่มีอยู่ภายในพื้นที่รับน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เหลือแน่นอนมันจะต้องบริเวณที่เป็นขอบนะคะมันจะไม่เต็มช่องตารางให้เราประมาณค่าเอาว่าบริเวณที่เป็นขอบนั้นนับได้กี่ช่องก็นับพื้นที่รวมทั้งที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำที่เต็มตารางนะคะและพื้นที่ตามขอบที่ไม่เต็มลองกะประมาณดูว่านับได้ทั้งหมดกี่ช่องนะคะแล้วก็มาแปลงพื้นที่ให้อยู่ในหน่วยที่ต้องการเช่นถ้าจะหาพื้นที่เป็นตารางไมล์จากข้อมูลของกริดที่เป็นตารางนิ้วนะคะเราก็เอาตารางไมล์นะคะเอาตัวคูณปรับแก้ตารางไมล์ต่อตารางนิ้วนี่ไปคูณด้วยจำนวนช่องที่วัดได้และหารด้วยจำนวนช่องต่อตารางนิ้วดูเขียนเป็นสมการแล้วดูจะงงนะคะลองดูวิธีการทำดีกว่าแล้วเอาความเข้าใจตัวอย่างตามรูปนะคะถ้าเรามีพื้นที่รับน้ำแห่งหนึ่งแล้วเราก็เอากระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษกราฟใสไปวางทาบบนแผนที่ที่อยู่บนแผนที่ภูมิประเทศนะคะแล้วเราก็ลากเฉพาะเส้นที่เป็นขอบเขตรับน้ำออกมาหลังจากนั้นก็ไปนับจำนวนตารางดูนะคะเราต้องมีการกำหนดสเกลให้ว่าถ้าเรากำหนดให้ตารางหนึ่งช่องใหญ่นะคะต้องไปดูสเกลว่าของแผนที่ตรงนั้นมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ถ้า1ช่องเท่ากับ5กิโลเมตรก็แสดงว่า1ด้านนี้ค่ะมีความยาวเท่ากับ5กิโลเมตรเพราะฉะนั้น1ช่องก็จะมีพื้นที่เท่ากับ5คูณ5เท่ากับ25ตารางกิโลเมตรนะคะถ้าเราต้องการความละเอียดแล้วก็แบ่งช่องตารางหรือกริดให้เล็กลงอย่างเช่นตามรูปนี้1ตารางช่องใหญ่นะคะอาจจะสามารถแบ่งได้เป็นตารางช่องย่อยๆได้4รูปก็เป็นไปได้นะคะยิ่งละเอียดความถูกต้องก็ยิ่งมากแต่ก็เสียเวลาทำนานวิธีการนะคะเมื่อเรากำหนดแล้วว่าเราเลือกใช้ตารางที่มีมาตราส่วนเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ไปนับจำนวนช่องนับจำนวนที่เต็มช่องไว้ก่อนนับแล้วเพื่อไม่ให้งงก็มาร์คเครื่องหมายไว้
นะคะเวลามาร์คเครื่องหมาย